la 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 laบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกลับมาพบช่วงที่2นะครับกับรายการตื้นลึกหนาบางครับซึ่งช่วงแรกเราได้พูดถึงบรรยากาศในมัสยิดฮารอมนะครับที่หลังมีการปรับปรุงไปแล้วโดยได้ประสบการณ์ตรงๆนะครับกับคุณบุคลีที่เพิ่งเดินทางไปแล้วก็กลับมาในช่วงฮัจญ์ที่ผ่านมานะครับส่วนช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงบรรยากาศที่ทุ่งมีนากับที่อารอฟะห์นะครับที่เป็นขั้นตอนนึงในการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับเป็นยังไงบ้างครับที่มีนากับอารอฟะห์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอย่างที่บอกกับท่านผู้ชมไปตอนแรกแล้วว่าที่มีนาเนี่ยที่เราไปตอนเนี่ยเขาพักกันที่นั่นอยู่แล้วครับหมายถึงว่าถ้าหากว่าเราไม่มีที่พักที่เนี่ยเราก็จะต้องมาอยู่เต็นท์ต้องมาที่พักตรงที่มีนานะครับในวันที่8ของเดือนดุลฮิจญะห์เนี่ยซึ่งเริ่มวันแห่งการทำฮัจญ์ครั้งแรกวันแรกเลยนะครับก็พอเข้าวันนี้แล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะต้องมาพำนักที่มีนานะครับซึ่งกฎของการพำนักก็จะต้องอยู่ละหมาดให้ครบ5เวลานะครับซึ่งละหมาดย่อโดยไม่รวมสิ่งที่นบีทำเนี่ยเป็นแบบอย่างที่เราจะต้องยึดมั่นต้องยึดตามเลยไม่ต้องสงสัยหรือว่าอะไรเลยอยู่ที่มีนานะครับจนกระทั่งละหมาดครบ5เวลานะครับเริ่มออกเดินทางนะครับเพื่อที่จะไปสู่หัวใจหลักของการทำฮัจญ์นะครับที่ทุกคนรู้กันในนามของวันอารอฟะห์หรือว่าวันวุกูฟนั่นเองนะซึ่งการเดินทางไปอารอฟะห์ครับมันบอกไม่ถูกครับบางทีครับถ้าหากว่าเดินไปเนี่ยใช้ความเร็วเนี่ยเท่ากับรถเลยบางคนเยอะมากนะครับรถก็วิ่งไม่เคยได้ใช่ไม่ไกลแค่ไหนครับก็ไม่เกิน10กิโลครับถึงว่าเดินก็พอสบายสบายนะครับเดินก็พอเมื่อยก็ใช้เวลาวิ่งรถนะครับไปประมาณ3ชั่วโมงได้2-3ชั่วโมงได้เพราะว่าคุณบุคลีนั่งรถไปนั่งรถไปนะครับเพราะว่าทางโรบิตอนเนี่ยเขาจัดรถไปนะครับแล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะหลงกัน500คนที่ก็ต้องเป็นขบวนใช่ครับรถบัสหลายคันเหมือนกันครับรถบัสหลายคันก็มีนักศึกษาของโรบิตอนเนี่ยมาเข้าร่วมด้วยเดินทางไปถึงอารอฟะห์นะครับตั้งใจไว้ว่าจะไปมัสยิดที่ท่านนบีเนี่ยได้กล่าวปราศัยกับคุตบะห์นะครับในช่วงวันฮัจญุลอักบัรนะครับวันฮัจญ์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็ตั้งใจไว้ว่าต้องเข้าไปให้ได้นะครับพอได้ถึงที่พักเรียบร้อยแล้วก็ไปหาที่พักนะครับแล้วก็เอาของเนี่ยเก็บไว้ที่เต็นท์ครับทุกคนก็เริ่มเตรียมดูอากันแล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ต้องขอดูอาให้มากๆนะครับเพราะเป็นวันที่ดูอาจะดีที่สุดนะครับจะเป็นวันที่ถูกตอบรับมากที่สุดปรากฏว่าพอเริ่มเก็บข้าวของอะไรกันเรียบร้อยแล้วจะออกไปข้างนอกหลายคนเลยครับตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปมัสยิดนบีร้อกันพอออกไปปุ๊บประตูปิดไปอีกด้านหนึ่งประตูปิดหมดเลยมาถึงที่โรงแรมที่พักเป็นเต็นท์แหละครับเป็นเต็นท์แต่เขามีรั้วล้อมรอบนะครับเพราะว่ากันคนนอกเนี่ยเข้ามาด้วยแล้วก็การคนในเนี่ยออกไปเดี๋ยวจะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวจะวุ่นวายนะครับก็ปรากฏว่าไม่ได้ออกไปครับก็เสียดายอยู่ไงแต่ก็ฮามิลลาห์ครับก็อัลลอฮ์จัดให้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าถ้าจะไปที่มัสยิดนะครับก็อาจจะไม่สามารถเข้าได้ด้วยเพราะตอนที่ย้อนไปที่มีนาดนึงครับจะมีมัสยิดนึงที่คนไทยจะไม่ค่อยรู้จักกันเรียกว่าเป็นมัสยิดที่มีนบีเนี่ยมาละหมาด70ท่านนี่คือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกเอาไว้นะครับก็ถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยสมควรที่จะไปเยี่ยมมัสยิดนี้ด้วยชื่อมัสยิดอะไรอัลเคฟนะครับเขาเรียกอัลคอยฟก็เป็นมัสยิดที่ค่อนข้างใหญ่แต่เต็มครับผมหาโอกาสที่จะไปละหมาดสักเวลาหนึ่งครับไปถึงปุ๊บโอ้ยแน่นมากเต็มมากเลยครับไปที่มัสยิดก็ไปเจอลูกศิษย์ของเชคอิสฮากอัลฮุเวนีคือนั่งคุยกันแหละครับนั่งคุยกันเขาเห็นเรามานั่งได้สักพักหนึ่งครับก็นั่งคุยกันปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเป็นคนอียิปต์ถามเขารู้จักไหมเขาบอกว่าเนี่ยเขามาเป็นลูกศิษย์เขาอิสฮากอัลฮุเวนีนะครับก็ฮามิลลาห์ครับก็ฝากสลามมาถึงคนไทยฝากสลามถึงคนไทยแล้วก็นักทำงานศาสนาด้วยนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่มีนาก็ไปอารอฟะห์อารอฟะห์ก็จะมีการกล่าวคุตุบะห์ครับซึ่งทางวอชแนลได้ข่าวว่าก็มีการถ่ายทอดสดในวันนั้นเนี่ยเรามีรายการสดแล้วก็หวังว่าจะได้สัมภาษณ์บรรยากาศจากได้สัมภาษณ์อาจารย์บุคลีเกี่ยวกับว่าในมัสยิดนมีรอนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าอย่างที่คุณบุคลีได้บอกแล้วว่าต้องอยู่ในพื้นที่แล้วก็มีละหมาดแยกส่วนกันนะครับซึ่งก็เท่าที่ทราบเนี่ยจริงๆแล้วฮุญัตคนไทยเนี่ยยากมากที่จะเข้าไปถึงมัสยิดนัดแล้วก็ได้เข้าไปนั่งซอฟหน้าไปฟังกุตุบานเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างดีเลยเพราะคนเยอะมากคือผมมองว่าครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่อัลเลาะห์ได้ให้โอกาสหลายๆอย่างกับผมนะครับเพราะว่าการที่เราเป็นคนเดียวครับ
บางคนอาจจะมองว่าโอ้โหมันยากลำบากแต่เราไม่ใช่ครับเราไม่กังวลอะไรมากกับสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยครับเรื่องของความคิดนะครับนี่ครับคือถ้าคิดไม่ดีเนี่ยอาจจะได้สิ่งที่ไม่ดีเป็นการตอบแทนแต่ถ้าคิดดีเนี่ยเราก็จะให้สิ่งที่ดีเป็นการตอบแทนเหมือนกันนะครับซึ่งที่ผมสัมผัสได้เองนะครับก็เป็นประสบการณ์มาเล่าให้กับท่านพี่น้องได้ฟังกันไปด้วยนะครับเดินตะวาฟอยู่ครับเดินตะวาฟอยู่แล้วก็ตอนนั้นคือเราเป็นคนไทยคนเดียวที่ไปกับของโรบินตอนนะครับก็เลยมีความรู้สึกอยากจะเจอคนไทยอย่างน้อยก็ได้ทักทายคนไทยสักนิดนึงก็ยังดีนะครับคิดในใจโดยที่ยังไม่ได้พูดอะไรก็ตะวาฟไปบางฮาสันมาสันสันติชนนะครับก็คนรู้จักกันนะครับมาสกิดข้างหลังแล้วเขาก็ทักว่าเอ้ามาได้ยังไงก็เขาก็มากับทุนของกษัตริย์นะครับมีพี่น้องของเราอีกบางคนที่เจอกันที่ร้านตะวาฟครับแค่คิดเองครับแค่คิดว่าอยากเจออยากซึ่งจริงๆเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ยากมากเพราะว่าร้านตะวาฟก็ใหญ่แล้วก็คนเยอะนะครับก็เป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นจากดูอาที่อยู่ในใจของเรานะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์พอได้เจอแล้วก็รู้สึกขอบคุณอัลเลาะห์นะครับแสดงว่าเพียงแค่เราคิดเนี่ยเราก็รู้ครับว่าเราคิดอะไรอยู่นะครับก็มาที่อาราฟัตกันต่อที่จัดของโรบิโต้นะครับเขาก็จะมีมัสยิดของโรบิโต้ที่จัดตั้งเฉพาะเลยนะครับแล้วก็มีการคุตุบะกันเหมือนกันซึ่งจะคุตุบะก่อนที่จะที่มัสยิดคุตุบะของนามีรอนะครับเพราะว่าจะได้รับฟังของนามีรอไปด้วยนะครับเขาอยู่ไม่ไกลกันแล้วเขาก็เปิดโทรทัศน์ให้เห็นภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันด้วยนะครับคุตุบะที่โรบิโต้ได้จัดเนี่ยนะครับเท่าที่รับฟังดูนะครับเนื้อหาน่าจะถูกเผยแพร่อย่างมากมายนะครับถ้าหากว่ามีการบันทึกแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะเอามานำเสนอกับท่านพี่น้องนะครับก็เขาจะเน้นในเรื่องของเหตุผลของฮัจญ์ที่หลังจากที่คนที่ทำฮัจญ์แล้วเนี่ยทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงบอกว่าเปรียบเสมือนกับคนที่เหมือนกับคุณแม่เนี่ยเพิ่งจะคลอดลูกเขามาเพิ่งจะคลอดเขาออกมาเป็นเด็กที่คลอดใหม่คือสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยท่านนบีไม่ได้บอกว่าภาคผลแค่นั้นแต่ท่านนบีต้องการจะนะซีฮัตเตือนคนที่ไปทำฮัททุกคนว่าทำฮัทแล้วต้องเปลี่ยนแปลงให้เหมือนกับเด็กที่เกิดใหม่ คือยังไม่มีบาปไม่มีความผิดเราอย่าไปคิดว่าเราเป็นผ้าขาวแล้วเราก็ไปทำความผิดอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นความไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ความไม่สวยงามที่เกิดขึ้นก็มีฮุจญะห์หลายคนที่ยังอาจจะมีอะไรที่เป็นความผิดที่ทำอยู่นะครับบางทีคอยรอมอยู่แต่ก็ไปทำในสิ่งที่มันไม่สมควรไงครับก็เป็นเรื่องที่เขาได้เตือนนะครับหมายว่าคอเตบได้เตือนในการกราบคุตุบะนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เวลาละหมาดซุรีแล้วก็ละหมาดรวมละหมาดรวมนะครับละหมาดย่อรวมแล้วก็เดินทางต่อนะครับไปที่มุดริฟาไปมุดริฟาเนี่ยคือไปละหมาดซุบฮ์ที่นั่นนะครับเพื่อที่จะมากลับมามีนาต่อแล้วก็มาขว้างเสาหินในวันถัดมาบรรยากาศขว้างเสาหินเป็นยังไงบ้างครับเพราะที่ดูในภาพที่ถ่ายทอดสดมาที่เนี่ยโอ้โหอลังการมากสถานที่การขว้างเสาหินเนี่ยจะเริ่มขว้างตั้งแต่เข้าสู่ช่วงเช้าหรือว่าหลังที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ยครับเราออกจากมุสลิฟ้าเนี่ยในช่วงหลังจากละหมาดซุบฮ์นะครับซึ่งสำหรับคนที่ไม่สามารถคนที่อ่อนแอนะครับจะเป็นสตรีหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ถึงวัยหรือจะเป็นเด็กเนี่ยนะครับท่านนบีก็ผ่อนผันให้สามารถที่จะเดินทางไปก่อนที่จะละหมาดซุบฮ์ที่มุดริฟาได้นะครับก็เดินทางไปได้แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ขว้างหินได้นะครับหมายถึงว่าไม่ได้มีบอกว่านบีบอกให้ขว้างหินก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยไม่มีบอกครับก็หลังจากละหมาดซุบฮ์เสร็จนะครับก็ออกเดินทางไปกันไปขว้างเสาหินครั้งแรกก็แน่นมากครับต้องบอกเลยว่าคนเยอะมากนะครับไม่ต่างอะไรกับตอนที่ตะวาฟเลยนะครับเพราะคนจะรวมตัวพร้อมๆกันอย่างตะวาฟเนี่ยบางคนก็มาก่อนบางคนก็มาหลังอาจจะไม่พร้อมเพียงกันแต่นี่ครับพร้อมเพียงกันแสดงว่าบุคลีไปตั้งแต่ตอนดวงอาทิตย์ขึ้นก็ไปตอนนั้นแล้วช่วงนั้นคนเยอะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอดุอากันที่มัชอะรินฮารอมจะมีเนินเขาขึ้นไปที่มุดลิฟานะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านนบีบอกให้กล่าวตัสบีฮ์นะครับให้กล่าวตักบีรให้กล่าวตะฮ์มีดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุอักบัรนะครับกล่าวรำลึกถึงอัลเลาะห์ให้มากๆนะครับในช่วงเวลานั้นแล้วก็ขอดุอาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าช่วงเวลาซุบฮ์กับช่วงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เดินทางกันไปที่มีนานะครับก็เตรียมขว้างเสาหินครับซึ่งเราก็ต้องเก็บหินไปแล้วครับหลายๆคนก็เก็บหินจากที่มุดริฟาไปเลยนะครับบางคนไปหาข้างหน้าเนี่ยก็จะยากแล้วเพราะว่าโอกาสยากมากครับที่เราจะไปเก็บหินในขณะที่คนเดินมุ่งหน้าที่จะไปขว้างเสาหินก้อนสุดท้ายต้นสุดท้ายนะครับที่อยู่ใกล้กับมักกะฮ์มากที่สุดครับซึ่งเป็นเสาหินเขาเรียกเสาหินอากอบะครับแล้วก็ไปตะวาฟอิฟาดอแล้วก็ไปตะฮัลโลนครับไปกลอนศีรษะแล้วก็สามารถปลดอิหร่อมได้ก็คือถ้าหากว่าเราไปตะวาฟอิฟาดอสะแอเรียบร้อยแล้วก็คือขว้างเสาหินเสร็จก็กลับไปมักกะฮ์นะครับเพื่อที่จะไปตะวาฟแล้วก็สะแอซึ่งวันนั้นหลายๆคนน่าจะเหนื่อยที่สุดเพราะว่าเดินทางไกลด้วยนะครับเดินทางไกลด้วยยิ่งคนที่แบบ
สูงวัยนะครับหรือว่าคนที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดความยากลำบากได้นะทำไปแล้วครับช่วงที่ผมเดินทางไปเนี่ยพี่น้องจากไวชแนลเนี่ยนะครับให้ฮาร์บูตูโซดาผมไปนะครับฮาร์บูตูโซดาแล้วก็จมูกข้าวนะครับเป็นการเสริมกำลังนะครับก็ทำไปแล้วครับช่วยได้เยอะเลยผมก็รับประทานพยายามให้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ขอดูอาต่อล้อไปแล้วพยายามดื่มน้ำซ้ำๆให้มากๆนะครับก็หลังจากที่จบพิธีฮัจญ์เรียบร้อยครับได้เข้ามาดินาไหมครับได้เข้ามาดินาในช่วงก่อนที่จะกลับนะครับเพราะว่าเราไปช้าก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยมก่อนนะครับทางรอบิตอเขาก็จัดให้เหมือนกันนะครับเขาก็จัดให้เหมือนกันซึ่งการเดินทางไปมาดินาเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเหมือนกันเพราะไกลกันนะครับรถใช่ไหมครับใช้รถครับใช้รถใช้เวลานานครับและสิ่งหนึ่งที่ทุกคนหวังก็คือได้ไปสลามท่านนบีได้ไปเยี่ยมเยียนเยี่ยมกุโบท่านนบีนะครับก็ไปถึงก็พักก่อนเลยนึงครับแล้วก็พยายามทำให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับไปสลามท่านนบีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกนี้นะครับให้คิดถึงนบีจริงๆหมายถึงว่าถ้าเราในหัวใจเรามีความคิดถึงนบีจริงๆครับเราจะรู้สึกมันมีความสุขมากเลยครับการที่เราได้เข้าไปในแค่เข้ามาดีนะครับแล้วก็แบบศอลาวาตนบีตลอดแบบคิดถึงนบีแล้วก็ศอลาวาตนบีอยากจะขอดุอาให้กับท่านนบีแล้วก็ขอให้เราได้เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมากที่สุดนะครับก็ไปได้ไปสลามท่านนบีสลามท่านอบูบักรท่านอุมัรที่อยู่เคียงข้างท่านนบีนะครับแล้วก็กุโบบะกียะที่เป็นที่ของบรรดาชูฮาดะครับบรรดาซอฮาบะห์ด้วยคนจะไปนี่กันไปยืนขอดุอาไปอะไรกันนะครับก็มันจะมีวิดีโอชิ้นหนึ่งครับที่เขาจะเปิดไปตลอดทางเลยตอนที่นั่งรถนะครับเป็นวิดีโอแนะนำว่าการกระทำอะไรที่ผิดการอะไรการทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับเนี่ยการไปเขียนชื่อหรือว่าไปญะบัตรเราะห์มะห์แล้วไปตะโกนเรียกชื่อคนอื่นเพื่อที่เขาจะได้มาฮัจญ์ในปีต่อไปอะไรครับเป็นความเชื่อที่บางทีเราไม่ได้เอาหลักฐานมาจากไหนเลยแล้วก็คิดกันไปเองว่ามันน่าจะดีนะครับก็ไม่มีหลักฐานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับครับก็เจ้าหน้าที่ก็ดูแลในส่วนตรงนี้อยู่ด้วยครับก็สรุปสุดท้ายครับอยากให้คุณบุคคลีได้สรุปให้กับพี่น้องฟังว่าการที่เราเดินทางไปฮัจญ์คนเดียวแล้วก็ได้ไปฮัจญ์ในครั้งนี้เนี่ยได้บทเรียนหรือว่าได้อะไรบ้างแล้วก็อยากฝากอะไรให้กับพี่น้องบ้างครับครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นบทเรียนชิ้นสำคัญครับสำหรับการทำฮัจญ์ในแต่ละครั้งนะครับสำหรับคนที่เคยไปทำฮัจญ์เนี่ยครับก็คือความอดทนนะครับแล้วก็การมุ่งหวังในการตอบรับการที่ฮัจญ์ของเราเนี่ยให้เป็นฮัจญ์ที่มับรูดนะครับเป็นฮัจญ์ที่ถูกตอบรับนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นคือสิ่งที่จะต้องนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกับชีวิตประจำวันของเราในช่วงเวลาหลังจากฮัจญ์นะครับไม่ใช่ว่าเราเต็มที่กับฮัจญ์มากเลยบางคนเนี่ยครับอ่านกุรอานจบ30ยุซเลยครับในช่วงเวลาที่สั้นๆแค่10 20 30วันนะครับอ่านกุรอานจบ30ยุซเลยแต่พอกลับมาบ้านแล้วบางคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองแค่สัปดาห์เดือน2เดือนนะครับก็อาจจะทำให้ฮัจญ์ของเราเนี่ยมันไม่มับรูดนะครับไม่สมบูรณ์นะครับดังนั้นครับสิ่งที่คาดหวังนะครับตัวผมเองนะครับแล้วก็พี่น้องที่ได้ไปทำฮัจญ์เนี่ยกลับมาเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแล้วก็บทเรียนที่เราได้รับจากฮัจญ์ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรำลึกถึงประวัติศาสตร์นะครับของท่านนบีอิบรอฮีมเองท่านหญิงฮะยัดเองนะครับที่ต้องเดินซอฟามัรวะเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสำคัญครับที่จะต้องศึกษาก่อนที่จะมีโอกาสได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับหากว่าเราได้ศึกษามาก่อนเนี่ยนะครับจะทำให้เรามีความสุขทำให้เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากนะครับกับการที่เราได้ไปทำฮัจญ์ถึงเวลาที่เราได้เรียกเราไปเป็นแขกแต่เราตอบรับแต่เรากลับไม่ยอมทำให้สมบูรณ์เนี่ยครับก็อาจจะพลาดโอกาสชิ้นสำคัญไปได้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งครับเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศในช่วงท้ายแล้วกันครับว่าพี่น้องแข่งขันกันทำความดีมากเลยครับคนที่มีตังเนี่ยเขาก็จะพกตังไปด้วยนะครับแล้วแอบบริจาคให้คนทำความสะอาดแอบบริจาคให้คนที่นั่งขอสะดอกอข้างถนนนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็ซื้ออินทผาลัมซื้ออาหารมาซะบีนมาแจกให้กับพี่น้องที่ไปตอวาฟที่ไปทำฮัจญ์กันนะครับหรือบางคนไม่มีตังเตรียมขวดน้ำไปขวดหนึ่งไปลองน้ำซ้ำๆแล้วก็เตรียมแก้วน้ำพลาสติกครับเทแล้วก็มอบให้กับคนที่ตอวาฟนะครับก็ต่างคนต่างแย่งกันทำนะครับก็ดังนั้นครับถ้าหากว่าพี่น้องเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะได้ไปทำฮัจญ์ในครั้งต่อๆไปหรืออุมเราะห์นะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยพยายามครับพยายามหาช่องทางในการทำความดีนะครับแล้วเราจะเป็นบุคคลที่มีความสุขอย่างมากมายครับในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ครับครับผมก็อยากจะกล่าวขอรับนะคุณบุคคลที่นำประสบการณ์ตรงนะครับมาฝากให้กับเราแล้วก็เป็นประสบการณ์สดๆร้อนๆที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับก็เป็นอีก1รายการ1ช่วงที่น่าประทับใจนะครับของรายการตื้นลึกหนาบางที่นำข้อมูลข้อคิดที่ได้นะครับจากพิธีฮัจญ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปนะครับและเราก็นำมา
เล่าแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับพี่น้องได้รับชมแล้วก็รับฟังครับอีกชั้นแล้วนะครับพบกับรายการตื้นลึกหนาบางได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับในวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 19:20 น.ครับสำหรับวันนี้ก็ขอยินดีกับเราครับครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลกับเราครับยินดีกับเราครับก็ขอจากลาพี่น้องนะครับไว้เพียงเท่านี้ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ La 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 la